แล้วถ้าผมต้องติดคุกจริงๆอ่ะความรู้สึกของลูกจะเป็นยังไงถ้ามีพ่อเคยติดคุกไอ้ลูกไม่มีพ่อไอ้ลูกคนขี้คุกไอ้ตัวปัญหาไม่มีผู้หญิงคนไหนเขามารักหรอกสังคมรังเกียจตายเพียงเงียบๆคนเดียวเลยปะแม่ค่ะใช่ลูกเราจะกลายเป็นลูกไม่มีพ่อเป็นลูกคนขี้คุกเป็นตัวปัญหาผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รักสังคมก็รังเกียจพ่อคุณทนได้เหรอพรุ่งนี้ 8:30 นเจอกันที่สำนักงานเขตหย่ากันให้มันจบๆสักทีนี่คุณคงเกลียดผมเขากระดูกดำแล้วจริงๆใช่ไหมจริงซิยิ่งกว่าจริงอีกแล้วถ้าคุณคิดจะทำอะไรฉันอีกรูปเนี้ยวางอยู่บนโต๊ะร้อยเวรแน่อยากให้ตัวเองพังก็เอานี่มูลี่อย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยได้ไหมขอร้องอย่าเข้ามานะอย่าเด็ดขาดไหนว่าซ่อมบ้านกันไงกลับไปก่อนกลับไปก่อนไม่กลับไม่กลับโอ้ยจะคุยกับตะพงไงเล่าจะเยอะเยอะอะไรไม่ต้องยาหรอกหน้าแม่หน้าหนูไหมเห็นไหมว่ามันทำอะไรกับหนูแล้วแกไปยั่วโมโหอะไรเขาก่อนหรือเปล่าแม่นี่ใจเย็นๆตั้งสติให้ดีแล้วไปคุยเขาใหม่ว่าไม่ยานะไปเร็วนี่แกดูสิแกดูสิเนี่ยเขามองแกด้วยสายตาที่แบบไม่อยากจะเลิกกับแกไม่เห็นหรือไงแม่ฟังหนูนะหนูทนความเจ้าชู้ของเขาไม่ไหวแล้วแล้วยิ่งเขาทำแบบนี้มันยิ่งทำให้หนูรู้ว่าหนูใช้ชีวิตอยู่กับเขาไม่ได้แล้วแม่แล้วจะเลี้ยงลูกคนเดียวได้ไงแล้วแม่เลี้ยงหนูมาได้ยังไงอ่ะมันเหมือนกันซะที่ไหนพ่อแกไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมันจะเอาอะไรมาช่วยฉันเลี้ยงแกแต่นี่มันผิดกันเขาเป็นเศรษฐีเขาเป็นไฮโซมันหาง่ายที่ไหนฮะยามนี้ฉันไม่ให้แกเลิกสรุปว่าแม่จะให้หนูทนอยู่เพราะเงินเพราะศักดิ์ศรีเรื่องของหัวใจหรือความรู้สึกไม่สำคัญเลยใช่ไหมแม่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันใช่แต่แม่ไม่รู้ตัวแล้วก็จะไปไหนจะไปหาลูกน้องปลื้มป่วยอยู่โรงพยาบาลกีเนี่ยยายไปบ้านปื้มมาด้วยเจอพ่อปื้มด้วยนะเขาบอกว่าเขาคิดถึงปื้มนะลูกนะอะไรแล้วรู้แล้วนะยังไงบ้างลูกเจ็บไหมฮะคิดถึงจังเลย เป็นเด็กดีป่ะเด็กดีสิครับที่หนึ่งเลยหลานยายเห็นไหมลูกมันมามือชงดูอะไรอยู่ล่ะครับดูละครตบจูบดูสิละครตบจูบดูแล้วเดี๋ยวก็คิดถึงอากงหรอกไม่ต้องดูก็คิดถึงอากงอยู่แล้วกี้อ้วเห็นอีน่ามาช่วยนวดแป้งอยู่ด้วยล่ะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับไปใส่ถุงมือก่อนเลยไปเลยรีบเลย
กันหมดบ้านเลยหรือไงพาพวกอัวใหญ่ไปอยู่กับอากงอาเตียกันหมดนะอาม่าจะอยู่ยังไงคนเดียวใครจะดูแลก็อยู่กับลูกอาตีก็ได้ฮะไปแอบมีลูกไว้ที่ไหนไปเอาใครมาทำเมียฮะทำไมมาไม่รู้ไม่มีมาอาตีไม่มีหรอกอาม่าพูดแค่ขำๆโอ้ยคนลูกคนพ่อขำตลอดไม่มีแน่นะไม่มีโถเอ๊ยให้รู้นะแกท่าทางแม่แกขยื้อสุดแรงเกิดแน่เลยอะประมาณว่าหย่าแล้วก็แต่งใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยช่างมันเถอะสักวันเขาคงรับได้เองอะโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะรีบมาแล้วกันนะแล้วนี่แน่ใจป่ะเนี่ยว่าไปคนเดียวได้อะต้องให้พี่ยักษ์ไปเป็นเพื่อนไหมฉันไม่กลัวหรอกมันไม่กล้าทำอะไรต่อหน้าคนเยอะๆแน่ตามใจเฮ้ยแล้วนี่พี่ยักษ์ถึงไหนแล้ววะน่าจะอีก10นาทีถึงอะแต่แกไม่ต้องไปส่งนะเดี๋ยวฉันเดินลงไปเองแกพักผ่อนให้มันเยอะๆนอนเยอะๆรู้ไหมจ้าแล้วนี่ปวดแผลมั้ยเนี่ยอุ๊ดขอโทษโทษนิดๆอะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะปวดกว่านี้เวนหือพรุ่งนี้ฉันต้องเป็นพิธีกรออกทีวีอะฮะจะไหวเหรอแกแค่คิ้วแตกสบายมากเฮ้อฉันหมายถึงว่าแกจะไปเป็นพิธีกรเนี่ยไหวเหรอเฮ้ยสบายฉันดูพวกรายการช้อปปิ้งทีวีบ่อยๆไม่ยากหรอกไปกลับบ้านไปได้เลยพักผ่อนเยอะๆนะ Thank you นะ Bye อยากให้มีเด็กๆในบ้านอาเจของอาตีก็คงจะไม่แต่งงานละก็มีแต่ตีนี่แหละที่จะต้องมีเชื้อสายไว้สืบสกุลก็เข้าใจนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยมะตอนนี้ก็ยังอยากทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็ดูมีความสุขดีนี่ครับก็ไม่มีใครบังคับเอาไว้ถึงเวลาแล้วตีก็จะรู้เองอันนี้วันนี้ทำไมทำซาลาเปาเยอะจังฮะเห็นมีแต่ไส้ครีมด้วยน้องแสกเขาสั่งเขาจะไปเลี้ยงวันเกิดให้เด็กๆที่บ้านเด็กกำพร้าเด็กๆชอบมาเดี๋ยวผมขอแบ่งซื้อไปบ้างดิจะเอาไปที่ออฟฟิศเหรอเปล่านี่น้องปลื้มลูกชายฉันโชคดีนะไม่ซื้อเลดี้กาก้ามาหือ